สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับสารคดีชุดดูนกตามธรรมชาติของแพมปาแมนแฮปปี้ตอนที่2นั้นมีเหตุการณ์คืองูผ่านเข้ามาที่รังพอตอนที่3นี้จะเป็นการถ่ายทำเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะและเราได้เห็นว่าภายในเวลา1ชั่วโมงที่ตั้งกล้องถ่ายทำอยู่นั้นพ่อนกและแม่นกไม่ได้บินออกจากรังไปไหนเลยค่ะมีแต่เข้าไปในรังแล้วก็ออกมาเกาะคอนรอผ้าอีกตัวหนึ่งเข้าอีกตัวก็เกาะคอนอยู่ข้างนอกเมื่อเวลาออกมาก็มาอย่างเศร้าสร้อยค่ะมาเกาะคอนรอเป็นที่น่าเวทนามากค่ะเราเคยได้ยินกันมาตอนเด็กๆนะคะว่าเวลาที่นกเขาเสียใจถ้าหากเกิดสิ่งผิดปกติกับลูกของเขาอย่างเช่นเรื่องนางนกกระจาบที่ตัวผู้ออกไปหาอาหารแล้วไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตอนที่เกิดไฟไหม้ในป่าทำให้ตัวเมียกับลูกได้รับความลำบากลูกต้องตายในกองไฟส่วนตัวเมียเมื่อเห็นลูกแบบนั้นเสียใจค่ะตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าจะไม่ขอพูดกับผู้ชายคนใดเลยแต่ก็กระโดดเข้ากองไฟตายตามลูกไปในขณะที่ตัวผู้เห็นเมียกับลูกเป็นแบบนั้นก็เสียใจขอตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันว่าเกิดชาติใดขอให้ได้ครองรักกันกับนางนกกระจาบทุกภพชาตินี่ก็เป็นเรื่องเล่าในนิทานที่เราเคยได้ยินมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือนกที่เขาเป็นตัวแม่ออกไปหาอาหารกลับมาแล้วเจอว่าลูกไม่อยู่ที่รังแล้วเนื่องจากมีคนจับลูกนกไปแม่เสียใจมากค่ะออกไปด้านนอกแล้วก็กางปีกบินขึ้นไปในฟ้าสูงเลยค่ะแล้วก็หุบปีกไว้ทิ้งตัวดิ่งลงมาให้ตัวกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิตไปนี่คือความเสียใจความน่าสงสารของนกที่ทำให้เราได้รู้ว่านก2ตัวนี้ก็น่าจะเกิดความเสียใจในอาการแบบเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะคะและนอกจากนี้วันนี้เรายังจะได้เห็นนกชนิดหนึ่งมาเยี่ยมที่รังด้วยค่ะในเวลาที่พ่อนกแม่นกบินออกไปนกตัวนี้กับนกเพื่อนของเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้ค่ะมาอยู่ที่แถวๆคอนหน้ารังเป็นเวลาตั้ง3นาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพน่ารักน่ารักด้วยกันเลยค่ะท่านผู้ชมไปกันค่ะเรื่องราวที่จะนำเสนอเป็นตอนที่3ของนกกระจอกตาลวันนี้เป็นวันที่30เมษายนเวลาบ่าย3โมงหลังจากที่เราตั้งกล้องไปแล้ว6นาทีจึงได้พบพ่อนกและแม่นกบินเข้ามาเมื่อพ่อนกแม่นกบินมาถึงก็ส่งเสียงและจ้องมองไปที่รังราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าสบายใจเกิดขึ้นแม่นกเข้าไปในรังโดยมีพ่อนกเอียงคอไปมาเฝ้ามองอยู่ที่คอน
ครั้งนี้แม่นกเข้าไปนาน5นาทีจึงกลับออกมากิริยาการกลับออกมาของแม่นกครั้งนี้เป็นไปแบบเงียบๆพ่อนกและแม่นกไม่มีการส่งเสียงใดได้แต่เฝ้ามองแงนคอมองรังท้องฟ้ามืดครึ้มเพราะฝนใกล้จะมาสายลมก็มีบ้างที่พัดกระหน่ำแม้ว่าสายลมจะพัดกระหน่ำพ่อนกแม่นกก็ยังคงยืนหยัดที่จะเกาะคอนรอและส่งสายตามองไปที่รังในที่สุดแม่นกก็เป็นฝ่ายบินเข้ารังครั้งนี้แม่นกก็อยู่ในรังนาน5นาทีฝ่ายพ่อนกยังคงเฝ้ามองไม่ยอมบินไปไหนThank you.
เมื่อแม่นกบินกลับออกมาพ่อนกก็บินมาเกาะใกล้ๆแล้วบินขึ้นไปในรังอยู่ในรังนาน2นาทีครั้งนี้แม่นกเป็นฝ่ายเกาะคอนเฝ้ารอพ่อนกเสียงกาว่าวเร่าร้องพ่อนกออกมาแล้วหลังจากเข้าไปในรังทั้งสองตัวต่างก็มายืนจับคอนมองรังเช่นเดิมThank you.
เมื่อแม่นกเข้าไปในรังบ้างพ่อนกก็เป็นฝ่ายเฝ้ารอนาน3นาทีแม่นกออกมาเกาะคอนอยู่ข้างๆพ่อนกดูหงอยๆพ่อนกกระโดดเข้าไปเกาะคอนอยู่ใกล้ๆแม่นกเคียงข้างกันอย่างเงียบThank you.
เมื่อสายลมพัดมาแม่นกได้บินกลับเข้าไปอยู่ในรังอีกโดยมีพ่อนกเฝ้าเกาะคอนรพ่อนกและแม่นกมีอาการเช่นนี้เป็นเวลานานถึง1ชั่วโมงโดยไม่มีนกตัวใดบินออกไปหาอาหารThank you.
ากอาการนี้ทำให้เรานึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาในสมัยตอนเป็นเด็กๆผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าความรักของแม่นกไม่ว่าจะเป็นนกกระจาบหรือนกอื่นๆอย่างเช่นนกขุนทองต่างก็มีความรักที่มีต่อลูกไม่แตกต่างกันในโอกาสนี้ขอยกเอาเรื่องความรักของแม่นกซึ่งเป็นคติธรรมจากแสงธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อความตอนหนึ่งว่าแม่นกเมื่อตกไข่แล้วต้องกกรักษาฟักไข่อยู่ในรังพ่อนกรู้หน้าที่เที่ยวเสาะหาอาหารมาป้อนให้จนเมื่อลูกนกออกจากไข่แล้วทั้งพ่อและแม่นกต้องมีภาระเพิ่มอย่างหนักต้องบินขึ้นบินลงวันละหลายเที่ยวเพื่อหาอาหารมาป้อนลูกน้อยให้อิ่มหนำคนมีอายุชอบเล่าเรื่องนกขุนทองให้เด็กๆฟังว่าถ้ามีคนปีนต้นไม้มาจับเอาลูกของมันไปจากรังเมื่อแม่นกกลับมาป้อนอาหารให้ลูกแล้วไม่พบลูกก็จะเสียใจแม่นกจะโผบินขึ้นไปบนอากาศสูงๆแล้วหุบปีกปล่อยตัวตกลงมาให้กระแทกพื้นตายเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากเรื่องของนางนกกระจาบที่ในอดีตนั้นกำลังเลี้ยงลูกอยู่ที่รังขณะเกิดไฟไหม้ส่วนพ่อนกบินออกไปหาอาหารแต่เช้ากลับเข้ามาไม่ได้เนื่องจากไปติดอยู่ในดอกบัวแล้วดอกบัวก็หุบเมื่อเกิดเพลิงไหม้แม่นกไม่สามารถช่วยลูกได้แม่นกเสียใจน้อยใจมากที่พ่อนกไม่กลับมาช่วยจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดชาติหน้าจะไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนใดเลยส่วนพ่อนกเมื่อบินมาถึงแม่นกได้บินกระโดดเข้าไปในกองไฟจนเสียชีวิตพ่อนกก็เสียใจมากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเช่นกันว่าจะขอไปเกิดพบกับแม่นกทุกภพชาติThank you.
ในครั้งนี้การที่พ่อนกแม่นกได้จับเจ้าเฝ้ามองรังโดยไม่บินออกไปหาอาหารคงจะเป็นเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างพ่อนกแม่นกคงจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับสภาพที่เป็นอยู่เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นในวันต่อมาเมื่อเราไปเริ่มถ่ายทำอีกเราได้พบการบินกลับเข้ามารังของพ่อนกแม่นกด้วยอาการที่ค่อนข้างจะสดใสขึ้นมาบ้างแล้วและในวันนี้เป็นวันที่มีนกคู่ใหม่บินมาเยือนถึงรังนกคู่นี้มองหน้าแล้วน่าจะคล้ายกับนกกระติบขี้หมูซึ่งเป็นนกที่มีใบหน้าสีดำมีลายจุดที่ตัวมีปีกสีน้ำตาลนกคู่นี้บินออกไปเกาะกิ่งนั้นกิ่งนี้เพื่อจ้องมองรังในขณะที่พ่อนกแม่นกไม่ได้อยู่ที่รังการเฝ้ามองรังของนกทั้งสองตัวเป็นเวลานานถึง3นาทีThank you.
จนเมื่อพ่อนกแม่นกบินกลับมาและส่งเสียงดังมาให้ได้ยินนกทั้งสองตัวจึงได้ล่าถอยออกไปท่านผู้ชมคะเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจส่งพลังวิเศษให้ถึงใจของนกน้อยทั้งสองตัวที่จะฝ่าฟันในการเลี้ยงดูลูกให้สำเร็จซึ่งวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการกกไข่ขอให้พวกเขาได้กกไข่และฟักลูกออกมาได้สำเร็จขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสารคดีตอนที่3นกกระจอกตาลหากท่านผู้ชมมีข้อติชมใดๆที่ต้องการให้ปรับปรุงกรุณาคอมเมนต์มาได้นะคะและหากเห็นว่าสารคดีชุดนี้สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่ผู้ชมท่านอื่นกรุณากดไลค์กดแชร์และโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแพมปาแมนแฮปปี้ด้วยนะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ